สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับรถอีกประเภทหนึ่งแต่มันไม่ใช่รถทั่วไปมันเป็นรถพิเศษสำหรับคนพิเศษที่ตอนนี้ประเทศเรากำลังให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือเป็นรถสำหรับผู้พิการและเดี๋ยวมันจะมีอะไรพิเศษไปทำความรู้จักกันครับรถคันนี้ไม่ใช่รถที่ใช้น้ำมันเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าก็แค่ชาร์จไฟให้เต็มแล้วก็ขับออกไปใช้งานกันได้เลยรถคันนี้ไม่มีประตูด้านข้างนะครับเขาจะใช้ประตูด้านหลังแทนที่เรียกว่าสะพานหรือแรมในภาษาอังกฤษนี่ครับอุปกรณ์ในการเปิดปิดเราจะใช้รีโมทสะดวกครับแค่เพียงกดปุ่มสะพานจะค่อยๆลงนอกจากฝาท้ายจะเปิดลงโดยอัตโนมัติแล้วเนี่ยพื้นของมันเนี่ยก็ยังปรับระดับลดต่ำลงมาให้ได้ความลาดเอียงที่ผู้ใช้วีลแชร์เนี่ยสามารถเข็นขึ้นได้เองเราจะปิดก็กดปุ่มเหมือนเดิมครับสังเกตว่าในจังหวะที่แรมพับขึ้นมาเนี่ยพื้นก็มีการปรับองศาขึ้นมาด้วยเมื่อฝาท้ายปิดเรียบร้อยนะครับผู้ขับขี่ก็ต้องทำการล็อกเพื่อไม่ให้ตัวเปิดปิดอัตโนมัติหรือว่าแอคทีเวเตอร์เนี่ยรับโหลดเวลารถมีอาการสั่นสะเทือนหลายคนที่ได้เห็นรถคันนี้เรารู้ว่ามันเป็นรถไฟฟ้าไม่จะถามว่าแล้วมันขับเคลื่อนด้วยอะไรใช้มอเตอร์ใช่ไหมแล้วมอเตอร์มันอยู่ที่ไหนนี่ครับนี่คือมอเตอร์ขับเคลื่อนเรียกว่าฮับมอเตอร์หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่ามอเตอร์ดุมล้อใช้มอเตอร์48โวลต์2ตัวนะฮะขับเคลื่อน2ล้อหน้าด้วยมอเตอร์1,000วัตต์2ตัวบางคนก็ถามผมว่าแล้วทำไมไม่ใช้เป็นขับเคลื่อนล้อหลังทำไมถึงเลือกขับเคลื่อนล้อหน้าความแตกต่างระหว่างการขับเคลื่อนล้อหลังและล้อหน้าเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรโดยเฉพาะเรื่องความคล่องตัวในการใช้งานแล้วก็รัศมีวงเลี้ยวที่แตกต่างกันค่อนข้างมากเจ้ารถคันนี้สามารถเลี้ยวโดยใช้รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดที่ 2.7 เมตรพูดง่ายๆว่ารถคันนี้สามารถกลับรถได้โดยใช้ถนนที่กว้างแค่ 5.4 เมตรซึ่งในรถยนต์ขนาดเล็กทั่วไปเนี่ยต้องใช้ถนนที่มีความกว้างไม่ต่ำกว่า10เมตรในการกลับรถการออกแบบโดยส่วนใหญ่ผมจะคำนึงถึงอะไหล่ที่นำมาใช้งานก็คือจะเลือกใช้อะไหล่ที่แพร่หลายอยู่ในท้องตลาดแล้วก็มีราคาถูกก็คือเป็นอะไหล่สำหรับรถจักรยานยนต์ในบ้านเราทั่วๆไปนี่แหละครับอย่างเช่นล้อก็เป็นล้อขนาด17นิ้วของจักรยานยนต์ครอบครัว
โช๊คก็เป็นโช๊คของจักรยานยนต์ครอบครัวเช่นกันไฟเลี้ยวนี่ก็ด้วยอันนี้ก็เป็นของจักรยานยนต์ออโตเมติกว่ากันถึงระบบขับเคลื่อนแล้วหลายคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วมันขับได้ไกลแค่ไหนได้ความเร็วเท่าไหร่จากการทดสอบรถคันนี้สามารถวิ่งที่ความเร็วสูงสุดประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะฮะในน้ำหนักบรรทุกประมาณ100กิโลกรัมและมีระยะทางวิ่งสูงสุด40กิโลเมตรส่วนในเรื่องของความปลอดภัยรถคันนี้ใช้ระบบเบรกเป็นดิสเบรก2ล้อหลังการขับขี่ง่ายนิดเดียวครับแค่กดคันเร่งแล้วก็เวลาเดินหน้าหรือถอยหลังเนี่ยก็ใช้ปุ่มนี้กดลงไปอันนี้คือถอยหลังกดออกอันนี้คือเดินหน้าปกติเวลาขับผู้ขับจะใช้นิ้วโป้งในการกดคันเร่งส่วนเบรกตัวนี้ก็จะควบคุมเบรก2ล้อหลังส่วนด้านนี้จะเป็นดิสเบรกแบบสายที่ล้อหน้าใช้ในการจอดส่วนในนี้จะเป็นสวิตช์ควบคุมไฟเลี้ยวไฟหน้าแล้วก็แตรระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณทั้งหมดของคันนี้ใช้เป็นไฟ LED นะฮะไฟหรี่ไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี้ก็คือสายไฟนะครับสายไฟตัวนี้มีความยาวอยู่ที่4เมตรก็สามารถนำไปเสียบกับปลั๊กไฟตามบ้านทั่วไปนี่นะครับใช้เวลาในการชาร์จประมาณ 6-8 ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งจนแบตหมดจริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ12ชั่วโมงก็คือชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยนะฮะสามารถวิ่งได้ประมาณ40กิโลเมตรเป็นอย่างต่ำตรงนี้จะเป็นไฟบอกสถานะของแบตเตอรี่จะเป็นไฟ3ดวงนะครับสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวที่เห็นติดอยู่อย่างนี้ก็แสดงว่าไฟเต็มอยู่นะครับอย่างหนึ่งที่ถามกันมาบ่อยก็คือราคาของเจ้ารถคันนี้มันประมาณเท่าไหร่ใช้มอเตอร์ขนาด 1,000 วัตต์2ตัวราคาจะอยู่ที่ประมาณ 120,000 บาทแต่ถ้าเป็นสเปคอื่นๆเช่น3ล้อขนาดมอเตอร์เล็กลงใช้แบตเตอรี่น้อยลงราคาก็จะลดหลั่นกันลงไปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่รับชม